มโนครับตอนนี้อยู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินครับจะไปหลัก2ก็การเดินทางทันสมัยแล้วตอนนี้ไม่ได้นั่งนานแล้วใต้ดินก็เลยลองนั่งดูจะไปหลัก2ไปภารกิจหน่อยนะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆชาวต่างจังหวัดเห็นผบ.ตล.เขาถามตำรวจที่มาปราบม็อบวันนั้นปราบนักศึกษาวันที่16นะถามเด็กนักศึกษาว่าเป็นไงอ่ะสนุกไหมรถไฟฟ้ามาอีกไหมโอ้โหคำพูดของผู้บัญชาการตำรวจประเทศขาดขันมันน่าเศร้าฮะความคิดของเขาเหยียดครับหมายถึงเหยียดแล้วก็ดีใจมีความสุขที่พาตำรวจบ้านนอกมาปราบเด็กได้นะฮะพูดออกมาได้มีความสุขไหมอยากมาอีกไหมไอ้ตำรวจชั้นผู้น้อยก็เลยตอบว่าก็แล้วแต่นายครับแสดงว่าต่อไปนายใช้กินขี้คงกินขี้ฮะเนี่ยผมพูดด้วยคำเคารพนะคือมันทนไม่ไหวจริงๆฮะคำพูดของผู้มีอำนาจสนุกไหมโอ้ก็เก็บมาฝากครับมีอะไรดีๆผมก็จะเก็บมาฝากเรื่อยๆฮะไอ้ข่าวสารบ้านเมืองนู่นนี้นั่นนะฮะก็รอดูต่อไปฮะตอนนี้บ้านเมืองเรากำลังถึงจุดเปลี่ยนนะผมว่าน่าจะถึงจุดเปลี่ยนแล้วไม่รู้เปลี่ยนในทางร้ายหรือทางดีก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวผมพาขึ้นรถไฟก่อนคนก็เยอะฮะก็โอเคครับหอมปากหอมคอครับมีอะไรดีๆจะมาฝากครับมโนกมโนกครับสถานี3ยอด3ยอดโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ3ยอด stationPlease mind the gap between train and platform. จะเป็นอุโมงค์ใต้ดินนะครับสถานีต่อไปสถานีสนามชัยประตูรถจะเปิดทางด้านขวา Next station สนามชัย Train doors open on the rightMRT. สถานีสุดท้ายครับหลักสองครับจากบนใต้ดินมาโผล่บนดินหลัก 2โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถหลัก2 station Please mind the gap between train and platformเป็นสถานีสุดท้ายครับ
หลักสองผมขึ้นใต้ดิน MRT มาจากอโศกฮะอโศกก็มุดใต้ดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะข้ามฝั่งข้ามโน่นข้ามนี่มาถึงมาโผล่ที่หลักสองเป็นฐานีสุดท้ายบนดินจากใต้ดินมาบนดินก็จะไปภารกิจครับสถานีนี้ก็โอ้ไปไกลเหมือนกันฮะเนี่ยจากหลักสองไปถึงนู่นนะสุทธิสารห้วยขวางนะฮะรัชดาพิเศษลาดพร้าวหงส์โยธินเจอจากคือไปได้หมดฮะคือทันสมัยมากก็เก็บมาฝากเพื่อนๆนะการเดินทางที่ทันสมัยฮะก็ผมลงไปก็เก็บมาฝากครับจากใต้ดินมาบนดินนะฮะแล้วก็เดินทางต่อไปอีกภารกิจชีวิตต้องดิ้นรนนะทุกชีวิตก็บุญรักษาคนคิดดีทำดีครับมโนกนอกกอมีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับกลับบ้านอย่าลืมอาบน้ำล้างไม้ล้างมือนะครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสครับตอนนี้ก็อย่าประมาทกับชีวิตครับสวัสดีครับ